สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะในการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะที่16นะคะสิงหาคมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของการบวกและการคูณการบวกและการคูณมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูพร้อมๆกันเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆในวันนี้ครูมีปริศนาคำทายนะคะเกมคณิตศาสตร์มาให้เราฝึกสมองนะคะเป็นการอุ่นเครื่องเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะเขาบอกว่าจงเติมตัวเลขในสามเหลี่ยมรูปสุดท้ายนะคะว่าเราควรจะเติมตัวเลขอะไรลงไปครูให้เวลา15วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลานะคะ15วิเด็กๆลองคิดดูนะคะควรจะเติมตัวเลขอะไรเอ่ยหมดเวลานะคะหมดเวลาหลายคนคงจะคิดได้แล้วนะคะตัวเลขนักเรียนสังเกตจากสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้านะคะตัวเลขที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะหาได้จากนะคะตัวเลขที่อยู่ด้านบนสุดนะคะบนสุดของสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะลบกับตัวเลขที่อยู่ซ้ายมือนะคะ6ลบ2เหลือ4นะคะ6ลบ2เหลือ4เสร็จแล้วจับไปคูณนะคะ6ลบ2เหลือ4จับไปคูณกับตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็ได้เป็น8นั่นเองจะได้เป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปสุดท้ายดูเฉลยพร้อมกันเลยเนาะก็คือจับ6ไปลบ5นะคะแล้วก็คูณ3นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะเติมลงไปนะคะในรูปสามเหลี่ยมรูปสุดท้ายนะคะก็คือเลข3นั่นเองง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราลองมาดูรูปนะคะดูรูปแล้วก็ลองมาตอบคำถามนะคะนับจำนวนของรูปวงกลมนั่นเองเรามาดูรูปแรกกันก่อนนะคะรูปที่1นะรูปที่1นะคะมีวงกลมนะคะมีวงกลมอยู่ทั้งหมดกี่รูปนะคะเราจะหาได้ยังไงพิจารณาจากรูปเนาะวงกลมเขาจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะเห็นไหมคะ5กลุ่มเนาะแล้วแต่ละกลุ่มจะมีวงกลมอยู่4รูปเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทักษะนะคะใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกที่เราเรียนมาก็คือโทษทีนะ4บวกการอยู่5ครั้งนั่นเองนะคะก็คือ4นะคะบวกกับ4เนาะเพื่อที่เราจะหาว่ามีวงกลมอยู่ทั้งหมดกี่วงใช่ไหมคะเราก็บวกกันอยู่5ครั้งเนาะเพราะว่าวงกลมแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น5กลุ่มนะคะซึ่งการบวกแบบนี้เนาะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นะคะก็คือ4คูณอยู่กับ5นั่นเองนะคะก็คือ4บวกกันอยู่5ครั้งนะคะ4บวกกันอยู่5ครั้งหรือเท่ากับ4คูณ5นะคะ4คูณ5ก็ได้เท่ากับ20รูปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การคูณนั่นเองมาดูตัวอย่างรูปที่2กันบ้างนะคะมีวงกลมอยู่ทั้งหมดนะคะ4กลุ่มแต่ละกลุ่มมีทั้งหมด6รูปนะคะมีวงกลมอยู่ทั้งหมด6รูปเพราะฉะนั้นเราต้องการหาว่าวงกลมทั้งหมดมีทั้งหมดกี่วงถ้าเราเขียนในรูปของการบวกนะคะก็คือวงกลม6รูปเนาะบวกกันอยู่4กลุ่มก็บวกกันอยู่4ครั้งนะคะถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็ได้เท่ากับ4คูณ6นั่นเองนะคะ4คูณ6เท่ากับ24นะคะซึ่งการคูณนี้เนาะจะมีความสมบัติของการคูณอยู่ก็คือไม่ว่าเราจะสลับตำแหน่งนะคะตัวหน้ามาอยู่ข้างหลังหรือข้างหลังมาอยู่ข้างหน้านะคะตัวตั้งหรือตัวคูณสลับตำแหน่งกันนะคะผลคูณยังมีค่าเท่าเดิมนั่นเองเราไปดูตัวอย่างรูปต่อไปกันบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะแต่ละกลุ่ม
มีรูปสามเหลี่ยมอยู่3รูปเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็คือ3บวกกันอยู่5ครั้งนะคะหรือเท่ากับ5คูณ3นั่นเองนะคะ3คูณกันอยู่โทษที3บวกกันอยู่5ครั้งนะคะ5ตัวเนาะก็คือ5คูณกับ3นะคะ5คูณ3ก็เท่ากับ15นะคะต่อไปตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างต่อไปเนาะมีสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมอยู่2กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอยู่5รูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็คือ5บวกกับ5นั่นเองจะได้เท่ากับ10รูปเนาะสามเหลี่ยมมีทั้งหมดอยู่10รูปหรือเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะ5บวก5นะคะก็คือ2คูณกับ5นั่นเองนะคะเพราะว่ามีสามเหลี่ยมทั้งหมด2กลุ่มนะคะ2กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มมีสามเหลี่ยมอยู่5รูปนะคะ2คูณกับ5ก็มีค่าเท่ากับ10นะคะซึ่งในเรื่องของการคูณนะคะการฝึกท่องสูตรคูณให้คล่องนะคะสูตรคูณให้คล่องเด็กๆจะสามารถนะคะหาผลคูณได้เร็วขึ้นนะคะคล่องขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนฝึกท่องสูตรคูณกันด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเราลองมาทำพร้อมกันก็คือเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะว่าเราควรจะเติมตัวเลขอะไรนะคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการคูณนั่นเองเรามาดูการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายครั้งนะคะดูข้อแรกช่องแรกนะคะ4บวก4บวก4 4บวกกันอยู่3ครั้งนะคะเท่ากับ12เพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณเนาะ4บวกกันอยู่3ตัวนะคะก็คือเติมเลข3ลงไปนะคะคูณกับ4นั่นเองเนาะเท่ากับ12นะคะต่อไป3บวก3บวก3บวก3 3บวกกันอยู่4ครั้งนะคะ3บวกกันอยู่4ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณ3บวกกันอยู่4ตัวนะคะเราก็เขียน4คูณกับ3นะคะก็มีค่าเท่ากับ12นั่นเองต่อไปข้อที่3 8บวกกันอยู่4ครั้งเท่ากับ32นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ว่ายังไงเอ่ยเด็กๆลองคิดซิว่าเราจะเติมตัวเลขอะไรนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมดีนะคะ8บวกกันอยู่4ครั้งก็ต้องเป็น4คูณด้วย8นั่นเองนะคะเท่ากับ32นะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาช่วยกันคิด6บวก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 6 6บวกกันอยู่5ตัวนะคะ6บวกกันอยู่5ตัวเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะก็คืออะไรเอ่ยก็คือ5นะคะ5คูณอยู่กับ6นั่นเองนะคะ5 6เท่ากับ5คูณ6เท่ากับ30นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การคูณนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าวันนี้มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆฝึกทำแค่5ข้อนะคะนิดเดียวเองนักเรียนดูคลิปไปด้วยแล้วก็เอาสมุดนะคะสมุดทักษะคณิตศาสตร์เนาะที่เราเคยทำแบบฝึกหัดนะคะเอาขึ้นมาด้วยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำงานนะคะไปทำแบบฝึกหัดเนาะเราเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมเมื่อเด็กๆ เขียนวันที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนหัวข้อนะคะแบบฝึกหัดเรื่องการบวกและการคูณเด็กๆ เขียนหัวข้อไว้เลยนะคะแล้วก็เขียนคำสั่งด้วยให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณและหาคำตอบข้อที่1เป็นตัวอย่างนะคะเขียนไปด้วยนะข้อที่1นะคะ5บวก5บวก5 5บวกกันอยู่3ครั้งนะคะ3ตัวก็เท่ากับ3คูณ5เท่ากับ15นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆดูจากโจทย์พิจารณาจากโจทย์นะคะที่เขามีการบวกมาให้นักเรียนให้เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณแล้วก็หาคำตอบนั่นเอง
ข้อที่สองนะคะ3บวก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 3อ่ะ3บวกกันอยู่5ตัวอ่ะเด็กๆจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ว่ายังไงนะคะและอย่าลืมหาคําตอบมาด้วยนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก่อนแล้วก็หาคําตอบเขียนโจทย์ไปด้วยนะคะเขียนโจทย์ที่เป็นการบวกไปด้วยข้อ3ข้อ4ข้อ5ลองฝึกทําด้วยตัวเองนะคะลองฝึกทําด้วยตัวเองเนาะลงในสมุดวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะทําได้นะคะง่ายๆเนาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการคูณนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะกันด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าการเรียนใน YouTube นะคะติดตามชมคลิปด้วยเนาะใครไม่ได้สะดวกเรียนแบบสดนะคะนักเรียนก็มาดูคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด-19สวัสดีค่ะ